อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าพืชผักและสมุนไพรเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ธรรมชาติที่สุดและสามารถมาทำเป็นยาได้แต่ครับต้องมีข้อแม้นิดนึงว่าต้องมีการปรุงนะฮะตามตำรับที่มีการถ่ายทอดกันมานะครับเหมือนกับผู้ชี่ยวชาญของเราในวันนี้ครับต้องบอกว่าท่านนี่รู้ซึ้งเลยนะครับแล้วก็รู้ดีเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรเหล่านี้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แผนตะวันออกครับพี่แอนนี่เกริ่นซะขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับท่านเลยดีกว่านะคะท่านก็คือคุณทิติมาพรทุมพลหรือว่าคุณหมอจิ๋วนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมอจิ๋วครับโอ้นะคะถามนิดนึงดีกว่าการที่เรานำพวกสิ่งมีชีวิตหรือว่าพืชผักมาทำเป็นสิ่งที่ช่วยบำรุงร่างกายเนี่ย มันดียังไงคะการที่เป็นธรรมชาติเนี่ยนะคะมันไม่มีเคมีการขับออกทางร่างกายมันก็จะขับออกไปได้หมดหรือว่าเมื่อตกค้างแล้วมันก็ไม่เกิดพิษเพราะมันเป็นธรรมชาตินั่นเองใช่ค่ะด้วยเหตุนี้ก็เลยมีการนำสมุนไพรเนี่ยนะคะไปวิเคราะห์และวิจัยเพื่อที่จะดูว่ามีสมุนไพรตัวไหนมีสารสำคัญอะไรที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงร่างกายหรือรักษาโรคอะไรได้บ้างนั่นเองครับซึ่งมันมีหลากหลายมากจริงๆคือถ้าคุณเดินเข้าไปในร้านยาจีนเข้าไปเนี่ยคุณจะงงมากเพราะมันจะมีเป็นเยอะไปหมดเยอะเต็มไปหมดคราวนี้เนี่ยประเด็นหลักของเรานี่คือสมุนไพรอะไรเอ่ยค่ะคือสมุนไพรที่อยากที่จะพูดวันนี้นะคะคือสมุนไพรชื่อเห็ดลินจือค่ะเนื่องจากว่าประวัติการใช้งานของเห็ดลินจือมีมานานกว่า 2,000 ปีแล้วมีฤทธิ์กลางๆมีฤทธิ์บำรุงร่างกายเน้นการบำรุงไม่ใช่การกระตุ้นใช่ก็เลยใช่มันก็เลยทำให้คนเนี่ยที่จะหันมาเลือกรับประทานเห็ดลินจือมากขึ้นและที่สำคัญนะคะเห็ดลินจือมันเป็นร้อยสายพันธุ์เลยแต่สายพันธุ์ที่ดีที่สุดก็คือสายพันธุ์สีแดงสายพันธุ์สีแดงใช่ค่ะแบบนี้หรือเปล่าคะใช่ค่ะอยู่ข้างหน้านี้เขาใหญ่มากเลยใช่ค่ะอันนี้เป็นเห็ดเป็นสายพันธุ์สีแดงที่นำเข้ามาจากเกาหลีค่ะคือมันมีการเพาะปลูกที่เหมาะสมมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของเห็ดการผลิตสารสำคัญก็จะออกมาครบถ้วนและมีสรรพคุณในเรื่องของการบำรุงร่างกายและเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันไขมันอุดตันในเส้นเลือดครบเลยใช่ค่ะหรือภูมิแพ้หรือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบตับและไตมันจะไปช่วยล้างเหรอคะมันจะไปช่วยเขาทำยังไงมันอย่างเช่นการบำรุงตับและไตเนี่ยเรารู้แล้วว่าตับเนี่ยมีหน้าที่หลักในการขับสารพิษออกจากร่างกายในการล้างพิษทางศาสตร์จีนแล้วเขาจะเชื่อว่าถ้าตับดีทุกอย่างในร่างกายจะทำงานดีหมดใช่ค่ะถูกต้องมันจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของตับไปบำรุงตับกันเองใช่ค่ะแล้วจากงานวิจัยยังระบุอีกว่าพบว่าสารสำคัญในเห็ดลินจือนั้นมีอะไรบ้างมี5กลุ่มหลักๆเลยก็คือที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงร่างกายกลุ่มแรกคือกลุ่มโพลีเซคไลด์ที่มีฤทธิ์ที่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและนำไปทดสอบกับเซลล์มะเร็งในจานเพาะเลี้ยงโดยการสกัดสารสำคัญจากเห็ดลินจือไปทดสอบผลปรากฏว่าเซลล์มะเร็งไม่สามารถกระจายได้ก็คือยับยั้งการกระจายตัวของเซลล์มะเร็งซึ่งส่งผลดีสำหรับคนที่เป็นโรคมะเร็งมากกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มไตเตอร์ปินอยสารกลุ่มนี้จะช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตของเราเนี่ยนะคะไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นใช่ค่ะส่งผลดีสำหรับคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงความดันโลหิตต่ำและส่วนสารกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มไกแคนที่ส่งผลดีสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานเนื่องจากมีฤทธิ์ที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ใช่ค่ะลดภาวะเสี่ยงจากการเสียชีวิตของคนที่เป็นโรคเบาหวานการรับประทานเห็ดลินจือเนี่ยมันจะดีก็ต่อเมื่อต้องสกัดมาเท่านั้นและคำว่าสกัดนี่คือมาต้มใช่ค่ะก็คือใช้ความร้อนในการสกัดแต่ว่าไม่ใช้ความร้อนที่สูงจนทำลายพันธะทางเคมีของสารสำคัญในเห็ดลินจือใช่ค่ะบางคนที่อาจจะเคยได้ว่าเห็ดลินจือสกัดเย็นนั้นไม่ใช่ความจริงค่ะเห็ดลินจือไม่สามารถสกัดเย็นได้การสกัดเย็นต้องใช้สำหรับพืชที่มีน้ำเห็ดลินจือมันมีลักษณะแข็งคล้ายเนื้อไม้ไม่สามารถสกัดเย็นได้ระยะเวลาในการทานนี่มันต้องนานขนาดไหนคะคือการรับประทานเห็ดลินจือนะคะคือต้องขอเล่าก่อนว่าเห็ดลินจือเนี่ยนะคะคือมีคุณหมอดำรงที่เป็นคนนำเข้าเห็ดลินจือเข้ามาจากเกาหลีเนี่ยนะคะคือเติบโตในครอบครัวที่ทำธุรกิจยามานานกว่า10ปีก็เลยอยากที่จะนำสมุนไพรเนี่ยมาบำบัดใช่ค่ะมาบำรุงร่างกายมาป้องกันโรคและมาบำบัดโรคแต่ยังไม่รู้ว่าสมุนไพรชนิดไหนมันดีก็เลยเกิดความสงสัยแต่บังเอิญมีญาติค่ะที่ดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันเป็นระยะเวลาเกือบ10ปีใช่ค่ะแต่ไปตรวจค่าเอนไซม์ตับไม่พบว่าค่าเอนไซม์ตับสูงขึ้นเลยโอ้โหเหรอคะใช่หมอก็เลยเกิดความสงสัยว่าคุณรับประทานอะไร
ญาติคนนั้นก็เลยบอกว่ารับประทานเห็ดหลินจือด้วยเหตุนี้หมอก็เลยวิเคราะห์ลึกลงไปแล้วก็เลยรู้ว่าเห็ดหลินจือช่วยเรื่องโรคภูมิแพ้ได้ด้วยซึ่งพี่ชายของตนเองเนี่ยป่วยเป็นโรคภูมิแพ้มานานใช่ค่ะก็เลยนำเห็ดหลินจือจากเกาหลีที่สกัดถูกต้องตามกรรมวิธีมาให้พี่ชายรับประทานผลปรากฏว่าการภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นเนี่ยแทบไม่มีเลยใช่อาการภูมิแพ้ลดลงและเคสที่สำคัญนะคือคุณตุ๊กตาอุบลวรรณนะคะป่วยเป็นโรคภูมิแพ้หน้าบวมทุกเช้าเลยจิ๋วเลยลองแนะนำให้รับประทานเห็ดหลินจือดูผลปรากฏว่าคืออาการภูมิแพ้ที่หน้าบวมไม่มีแล้วอาการเป็นหวัดคัดจมูกก็ไม่มีแสดงว่าแล้วเจ้านี่ก็คือสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยหรือเปล่าใช่ค่ะที่จริงอ่ะเด็กที่อายุต่ำกว่า5ขวบเราไม่แนะนำให้รับประทานแต่ว่าแล้วก็สตรีมีครรภ์สตรีให้นมบุตรหรือคนที่แพ้เห็ดใช่ค่ะเราไม่ให้นำให้รับประทานเนื่องจากว่าสตรีมีครรภ์ทำไมรับประทานไม่ได้คือบางคนจะเห็นได้ว่าจากที่แม่ตั้งครรภ์เนี่ยนะคะไม่เคยเป็นโรคเบาหวานแต่ตอนตั้งครรภ์เป็นโรคเบาหวานเพราะอะไรคะก็คือเนื่องจากว่าบางทีการผลิตสารในการมีเด็กขึ้นมาเนี่ยมันเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเด็กคนนั้นนะคะเขามีภูมิต้านทานมีอะไรยังไงในการก่อเกิดเป็นตัวมนุษย์ขึ้นมาใช่ค่ะเราก็เลยมันก็เลยจะเสี่ยงต่อเด็กใช่ค่ะเราก็เลยไม่แนะนำให้รับประทานดีกว่าโอ้โอเคฟังแบบนี้แล้วก็รู้สึกดีใจเนาะที่แบบว่ามีคนคิดค้นอะไรดีๆแบบนี้ไหมกับพวกเรานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสุขภาพเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราดูแลมันอย่างดีแล้วล่ะแต่คนมันจะเป็นมันก็มีไม่พ้นนะเนาะคุณผู้ชมใช่ไหมครับอย่างน้อยวันนี้เรามีแล้วนะครับเห็ดลิ้นจือแดงที่นำมาสกัดให้เรียบร้อยคุณสามารถที่จะลองไปทานกันดูได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่เลยไหมคะเคยมีการปล่อยเรียกว่าอะไรเปิดตัวมาบ้างแล้วหรือเปล่าคะมีค่ะก็คือเทคโนโลยีนะคะจากโรงงานที่เกาหลีเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญในการผลิตเห็ดหลินจือสกัดเห็ดหลินจือและส่งออกทั่วโลกอยู่แล้วเราถึงไว้วางใจให้เขาเลือกที่จะผลิตแต่อันนี้ก็คือนำเข้ามาจากใช่ค่ะนำเข้ามาจากเกาหลีทุกกระบวนการอยู่ที่เกาหลีหมดเลยแม้กระทั่งการเพาะปลูกเห็ดใช่ค่ะและโรงงานผ่านมาตรฐานทุกอย่างใช่ค่ะโอ้โอเคแล้วผมรู้สึกสบายใจแล้วเดี๋ยวจะต้องจัดไปสักหน่อยให้คุณแม่ได้ทานเพราะตอนแต่ทางนี้ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยใช่ค่ะถูกต้องก็คือการดำเนินชีวิตทุกวันนี้ค่ะคือจะเห็นได้ว่าเนี่ยบางคนเนี่ยคือเชื้อโรคเนี่ยอย่างที่เรามีข่าวดังมากที่แบบว่าแบคทีเรียกินคนใช่ค่ะใช่ค่ะคือบางทีเนี่ยที่คุณหมอบอกว่าอาจจะเกิดได้สำหรับบางคนคือบางคนเนี่ยในตัวเราอาจจะมีโรคอยู่แล้วมีเซลล์ที่เป็นปกติใช่ค่ะแต่เซลล์พวกนี้นะคะมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ถ้าร่างกายเราอ่อนแอถ้าคุณดำเนินชีวิตในทางที่ผิดอย่างเช่นว่าไม่ออกกำลังกายรับประทานอาหารจังฟูตลอดเวลาอย่างเงี้ยใช่ค่ะอย่างนั้นจะก่อให้เกิดร่างกายเราอ่อนแอลงภูมิคุ้มกันเราลดลงเมื่อนั้นแหละค่ะโรคต่างๆจะเริ่มผุดขึ้นมาครับใช่และสำหรับคนที่เป็นโรคอยู่แล้วแล้วทานยาแผนปัจจุบันแล้วอย่างเงี้ยอย่างสมุนไพรที่ว่าเป็นเห็ดหลินจือแดงสามารถทานควบคู่ไปได้ไหมได้ค่ะคืออย่างที่ติวเรียนไปว่าเห็ดหลินจือมีฤทธิ์กลางๆมีฤทธิ์บำรุงไม่ใช่กระตุ้นกับการและเป็นสารที่สำคัญเป็นสารธรรมชาติเหมือนเราหาตัวช่วยเสริมในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของยาปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้นอันนี้จิวมีอาจารย์หมอนะคะที่มีพี่คนนึงมาปรึกษาอาจารย์ว่าเนี่ยแม่เขาเป็นโรคตับแล้วพอทีนี้เสร็จปุ๊บตับไม่ทำงานแล้วใช่ค่ะอาจารย์ก็เลยอยากพี่เขาก็เลยอยากมาแนะถามอาจารย์ว่าเนี่ยจะรับประทานสมุนไพรตัวไหนได้อาจารย์หมอบอกว่าสมุนไพรที่รับประทานได้นะตอนนี้คือเห็ดหลินจือเท่านั้นเพราะเขามีนอกนั้นห้ามรับประทานใช่ไม่งั้นมันจะเหมือนยิ่งกระตุ้นหรือใช่ค่ะใช่นั่นหมายถึงว่าเป็นการการันตีว่าเห็ดหลินจือเนี่ยคือควรที่จะนำมาดูแลสุขภาพแล้วก็มีฤทธิ์ในเรื่องของการบำรุงร่างกายและเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันไขมันอุดตันในเส้นเลือดภูมิแพ้หรือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบตับและระบบไตเมื่อรับประทานไปแล้วคุณจะรู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นทุกอย่างในร่างกายเราทำงานได้ดียิ่งขึ้นใช่โอ้โหวันนี้หมอจิ๋วให้ข้อมูลได้ครบละเอียดที่ยิบเลยนะครับสำหรับเห็ดหลินจือแดงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณด้วยใช่ค่ะอยากให้คุณลองไปศึกษาด้วยวันนี้เราได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วแต่ผมว่าลึกพอสมควรนะลึกพอสมควรนั้นอยากให้ฝากสุดท้ายดีกว่าค่ะถึงการดูแลตัวเองแล้วก็อาจจะเป็นการนำสมุนไพรมาใช้กับตัวเองด้วยกับคุณผู้ชมทางบ้านค่ะจิ๋วอยากให้ทุกคนนะคะหันมาดูแลตัวเองอย่างเช่นว่าการออกกำลังกายการเลือกรับประทานอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญมากในยุคปัจจุบันนี้นะคะคือมันมีมลพิษทางอากาศมีมลพิษทางอาหารเยอะมากถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงภูมิคุ้มกันเราไม่ดีเมื่อนั้นล่ะค่ะร่างกายเราจะก่อให้เกิดโรคต่างๆตามมาและอย่าชะล่าใจในการใช้ชีวิต
คือถ้าเราดำเนินชีวิตถูกต้องแล้วออกกำลังกายครบถ้วนแล้วรับประทานอาหารครบ5หมู่แล้วถ้ายังคิดว่ามันยังไม่พอก็หาตัวช่วยเสริมในการที่จะบำรุงร่างกายให้ดียิ่งขึ้นเพราะอย่างที่บอกรับประทานอาหารหรือออกกำลังกายทุกวันนี้มันไม่เพียงพอเพราะมลพิษมันเยอะและเชื้อโรคเนี่ยนะคะมันสามารถปรับปรุงเซลล์ของมันเองให้ร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องเตรียมพร้อมร่างกายให้รับมือกับมันได้ใช่ค่ะขอบคุณคุณหมอมากๆครับเอาละค่ะคุณผู้ชมอย่างที่คุณหมอจิ๋วได้บอกนะคะว่าเชื้อโรคเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายรอบตัวเลยค่ะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่แล้วช่วงหน้าเรากลับมาดูกันว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างคะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่094-435-0404 089-071-8889